อีตายแล้วเนี่ยเหม็นอะไรเนี่ยสกปรกก็สกปรกนี่กะตามฉันออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะเอาที่รักคุณมาได้ยังไงเนี่ยน้องสะใภ้น้องมาแล้วเหรอเขาไปนั่งที่บ้านก่อนสิเดี๋ยวพี่ไปทำกับข้าวให้กินเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ต้องพูดออกมาเดี๋ยวนี้ก้ามีเรื่องอะไรค่อยๆ คุยกันนะอย่าทะเลาะกันเด็ดขาดไม่เป็นไรครับพี่แอนพี่ไว้ใจได้เลยนะพี่คุณแบบนี้มันหมายความว่ายังไงบ้านช่องไม่ยอมกลับวันๆคุณก็เอาแต่อยู่ที่นี่อ่ะนั่นพี่สาวผมนะผมมาเยี่ยมพี่สาวแค่นี้ไม่ได้เลยหรือไงแต่เดือนนี้คุณมาที่นี่3ครั้งแล้วนะคุณมาที่นี่พ่อกับแม่ฉันใครจะเป็นคนดูแลแทนอ่ะเป็นผัวอะไรเนี่ยไม่ได้เรื่องอะไรจริงๆหุบปากเดี๋ยวนี้เลยนะตอนที่ผมรับพี่สาวผมอ่ะไปอยู่บ้านในเมืองวันๆคุณก็แต่ชักสีหน้าบูดไม่พอใจไม่ด่าว่าตัวเหม็นก็ด่าว่าสกปรกก็เลยไล่พี่สาวผมกลับมาแบบนี้ไงโอเคพี่สาวผมกลับมาอยู่ที่ชนบทก็ได้แต่ผมแค่กลับมาเยี่ยมพี่สาวผมแค่นี้ไม่ได้เลยหรือไงไม่ได้ทุกครั้งที่คุณมาที่เนี่ยคุณก็เอาแต่ซื้อของฟุ่มเฟือยให้พี่แอนซื้ออะไรก็ไม่รู้เยอะแยะแต่ไปหมดของที่ซื้อแต่ละอย่างนะมีแต่ของแพงๆทั้งนั้นอย่าคิดนะว่าคุณแอบเอาเงินให้พี่แอนแล้วฉันไม่รู้อ่ะคือถ้าคุณทำแบบนี้ต่อไปพวกเราสองคนไม่มีเงินแน่ก็ได้ผมไม่ซื้อแล้วก็ได้แต่ผมจะพาพี่สาวผมเข้าไปอยู่ในเมืองไม่ได้พ่อกับแม่ฉันยังอยู่บ้านหลังนั้นอยู่เลยจะย้ายเข้าไปอยู่ได้ยังไงบ้านหลังนั้นอ่ะไม่มีพื้นที่พอให้สำหรับพี่แอนอยู่หรอกใช่สิพ่อคุณแม่คุณน้องสาวคุณน้องเขยของคุณแล้วก็หลานๆของคุณน่ะก็อยู่ที่บ้านเราเต็มไปหมดเลยผมว่านะแทบจะไม่เหลือพื้นที่ให้ผมอยู่แล้วด้วยซ้ำบ้านของพ่อแม่ฉันก็ให้น้องชายฉันอยู่มาแล้วถ้าพวกเขาไม่อยู่บ้านเราเนี่ยพวกเขาจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะแล้วพี่สาวผมล่ะพ่อแม่ผมเสียผมเหลือแค่พี่สาวคนเดียวอยู่ตามลำพังพี่สาวของผมสุขภาพก็ไม่ค่อยดีคุณดูบ้านเก่าๆหลังนี้สิฝนตกก็น้ำรั่วฤดูหนาวก็ลมเข้าแล้วแบบนี้พี่สาวผมไม่ใช่หรอที่สมควรได้รับการดูแลที่สุดอ่ะทำไมหรอหรือว่าคุณกตัญญูได้อยู่ฝ่ายเดียวผมแค่จะกลับมาเยี่ยมพี่สาวผมแค่นี้ไม่ได้เลยใช่ไหมนี่คนฉันก็บอกคุณไปตั้งแต่แรกแล้วนี่ว่าให้คุณหาผัวให้พี่แอนสักคนนึงอะแล้วให้พี่แอนย้ายไปอยู่กับเขาเลยเราจะได้ไม่มีภาระไงแต่คุณก็ไม่ยอมฟังอะไรสักอย่างอะนี่คุณคำพูดที่คุณพูดออกมาเนี่ยมันยังมีความเป็นคนหรือไหมผมยังไม่ตายนะพี่สาวผมแค่คนเดียวทำไมผมจะดูแลไม่ได้อีกอย่างนะพี่สาวผมพิการไปอยู่กับคนอื่นเนี่ยจะถูกรังแกจะถูกกลั่นแกล้งหรือเปล่าก็ไม่รู้ฉันไม่สนใจอะทำไมฉันต้องสนใจด้วยได้สิครั้งนี้ผมจะยอมคุณเป็นครั้งสุดท้ายนะผมจะไปเช่าบ้านในเมืองให้พี่สาวผมอยู่เวลาว่างๆอ่ะผมจะได้ไปหาพี่ได้คุณโอเคไหมไม่ฉันไม่โอเคทำไมคุณต้องไปเช่าด้วยเงินของบ้านเราอ่ะคุณไม่มีสิทธิ์เอาไปใช้อะไรกับพี่แอนแม้แต่บาทเดียวปุยฝ้ายใจเขาใจเราหน่อยตอนที่เราแต่งงานกันค่าเครื่องใช้ทองมั่นที่คุณออกคือ 50,000 บาทค่าสินสอดที่ผมออกคือ 900,000 บาทเราตกลงกันว่าจะเอาเงินก้อนนี้ไปต่อยอดธุรกิจคุณกลับเอาเงินก้อนนี้ไปให้น้องชายคุณจ่ายค่าสินสอดตอนเขาแต่งงานโอเคไม่เป็นไรนั่นมันน้องชายแท้ๆของคุณผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่คุณดันเอาบ้านพี่สาวของผมเอาไปให้น้องชายของคุณอยู่ตอนนี้ทั้งบ้านของคุณก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านเรากันหมดแล้วใช่ไหมแล้วเงินล่ะก็ถูกบ้านคุณเอาเปรียบหมดเลยใช่ไหมผมรู้นะผมไม่ได้โง่นะที่ผมยอมคุณก็เพราะว่าผมรักคุณไงแต่คุณกลับเอาความรักของผมเพื่อแสวงหาผลประโยชน์อย่างเดียวเลยใช่ไหมดีที่คุณทำแบบนี้คุณคิดจะมาทวงบุญคุณฉันใช่ไหมกล้าอย่าทะเลาะกันเลยนะพี่อยู่ตรงนี้มันดีแล้วพี่แอนถ้าผมปล่อยพี่ลำบากอยู่ที่นี่คนเดียวพ่อไอ้พวกไร้มนุษยธรรมแล้วก็ผมก็ไม่ใช่น้องชายแท้ๆของพี่แล้วแหละนิก้าคุณพูดแบบนี้มันหมายความว่ายังไงปุยฝ้ายภรรยาไม่มีก็หาใหม่ได้หรือว่าผมเลือกที่จะไม่หาใหม่ก็ยังได้แต่พี่สาวผมมีแค่คนเดียวครั้งนี้ผมจะเลือกพี่สาวผมอีกอย่างบ้านสองหลังในเมืองคุณอย่าลืมนะบ้านหลังนึงเป็นสมบัติที่พ่อให้ผมไว้ส่วนอีกหลังนึงเป็นของพี่สาวผมพวกคุณทั้งบ้านไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งนั้นต้องย้ายออกจากบ้านผมภายใน3วันเท่านั้นก้าพี่ไม่ไปพี่ไม่ไปไหนทั้งนั้นพวกน้อง2คนน่ะต้องใช้ชีวิตคู่อีกต่อไปนะพี่แอนพี่ไม่ต้องกังวลใจเลยนะครับไม่ว่ายังไงวันนี้ผมก็ต้องพาพี่ไปกับผมให้ได้พี่แอนเราไปเก็บของกลับบ้านกันเถอะได้สิก้าไปนี่ก้าแล้วฉันจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะพ่อแม่พี่น้องฉันล่ะน้องชายฉันอีกคนนึงนะจะไปอยู่ที่ไหนหลานของฉันอีกคนนึงนะ